สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาซักผ้ากันนะคะเทคนิคเปื้อนเลือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซักยังไงให้หมดจดนะคะตามมาเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็คือน้ำเย็นนะคะอันนี้ที่ใช้นะคะก็จะเป็นน้ำเย็นนะคะล้างเขาออกเลยนะคะอันนี้คือเลือดนะคะไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่อย่างใดนะคะโอเคเห็นไหมคะเวลาเราซักแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ขยี้นะคะ run under the cold tap ขยี้เขานะคะเห็นไหมคะเขาก็จะจางออกนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเราก็บางทีสตาร์ทก็ใช้สบู่นะคะหรือไม่ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกของเขาเองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะสตาร์ทจะใช้ครีมอาบน้ำตัวนี้เนาะหรือว่าจะเป็นสบู่ก็ได้นะปิดน้ำก่อนแล้วก็นี่นะคะใส่ไปเรื่อยประมาณนี้ใช้สบู่อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ขยี้เขานิดนึงนะคะเห็นไหมหายไปหมดแล้วรอยที่เป็นแบบที่มันเป็นคราบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันเวิร์กมากๆนะคะก็เทคนิคนี้ใครที่แบบอยากจะนำไปใช้ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเห็นไหมคะอันนี้คือวิดีโอที่ไม่มีการตัดต่อนะคะถ่ายม้วนเดียวจบแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าสตาร์บอกไม่ได้เอาผ้าพื้นใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันเป็นผ้าพื้นที่มันเปื้อนเลือดเมื่อกี้อ่ะเนาะแล้วทีเนี้ยสตาร์ก็ซักออกที่จริงมันเปื้อนเยอะกว่านี้แต่ว่าซักไปแล้วก็นี่คือจุดสุดท้ายที่จะเอามาซักให้คนๆดูกันนะคะว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่มีรอยเลยแล้วเราก็รินช์ออกด้วยน้ำเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วสตาร์ทก็จะเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะได้หอมแต่ว่าตัวเนี้ยหอมมากๆนะคะกูสวยนะคะเป็นครีมอาบน้ำซึ่งมีกลิ่นที่หอมนะคะก็ซักแบบนี้แหละมันก็จะไม่มีรอยเปื้อนแล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าที่เปื้อนมันอยู่ตรงไหนก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไม่มีให้เห็นนะคะก็เลยดูไม่รู้ว่ามันเปื้อนส่วนไหนนั่นเองนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเผื่อใครอยากจะนำไปใช้นะคะเวลาเป็นผู้หญิงหมอเวลามีวันนั้นของเดือนก็จะเลอะที่นอนบ้างอะไรบ้างนะคะก็นี่คือเทคนิคที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้กับทุกผ้านั่นแหละนะคะเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ก็ขอแชร์นะคะ